เราก็ได้ทำดอกไม้ประดับรอบคอแล้วนะคะนี่คือด้านหน้าส่วนนี้ก็คือด้านหลังค่ะแล้วเราจะเก็บริมคอให้แคบลงนะคะซึ่งเราจะหาจุดกึ่งกลางคอก็คือตรงนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะเริ่มจากช่วงไหล่ก็ได้เราจะเริ่มจากช่วงนี้ค่ะเราจะถักโซ่7วนรอบนะคะโดยที่ไอช่วงตรงลึกตรงนี้นะคะตรงรอยต่อตรงนี้เราจะทำพอ2คอโซ่7แล้วก็ x นะคะช่วงนี้ก็ x ค่ะเราจะทำโซ่7วนรอบค่ะแทงเข็มเข้าไปเลยหรือใครจะผูกเป็นเงื่อนตายก็ได้นะคะแต่เราจะเก็บหางไหมพลิกกลับไปกลับมาค่ะโซ่4แทนพอ2คอ1 2 3 4บวกด้วยโซ่7ค่ะ1 2 3 4 5 6 7นี่นะคะแล้วเราก็ติดมาร์คจุดเริ่มงานนะคะจะได้ไม่ลืมเรามา x ลงในห่วงถัดมานะคะเห็นไหมถัก x ลงไปเลยแล้วเราก็โซ่7ค่ะ1 2 3 4 5 6 7ได้โซ่7แล้วก็ x ลงจุดกึ่งกลางนะคะแบบนี้เห็นไหมคะต่อไปก็โซ่7วนรอบคอค่ะ3 4 5 6 7 x ลงห่วงถัดมาโซ่7ค่ะ1 2 3 4 5 6 7ถึงจุดรอยต่อดอกระหว่างดอกนะคะให้เราทำพอ2คอคือพันหัวเข็ม2ครั้งปลด1ปลด2ปลด3อย่างนี้นะคะโซ่7 1 2 3 4 5 6 7 x ลงห่วงถัดมาค่ะโซ่7 4 5 6 7x บนจุดกึ่งกลางดอกโซ่7 3 4 5 6 7 x ลงห่วงโซ่7 4 5 6 7อย่าลืมนะคะตรงช่วงรอยต่อให้เราทำพอ2คอหรือพันหัวเข็ม2ครั้งลงกึ่งกลางรอยต่อตรงนี้นะคะ1 2 3แบบนี้ค่ะแล้วให้เราทำโซ่7วนไปจนรอบคอจนมาถึงจุดเริ่มต้นค่ะเราถักวนจนมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราจะจบงานแถวนี้ด้วยโซ่3 1 2 3แล้วก็พอ2คอหรือพันหัวเข็ม2ครั้งนับ1 2 3 4แทงลงไปในโซ่4นะคะปลดงาน1 2 3เพื่อที่เราจะได้ขึ้นงานแถวต่อไปกึ่งกลางโซ่นะคะเราแถวนี้นะคะเราจะทำโซ่7วนรอบคอเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ x ลงในห่วงถัดมาแล้วก็โซ่7ค่ะ1 2 3 4 5 6 7แถวที่2ของริมคอนะคะไม่มีอะไรมากก็คือโซ่7วนรอบคอจนมาถึงจุดเริ่มต้นค่ะแถวที่2ของเราก็คือถักโซ่7วนจนมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเราจะจบงานแถวที่2เหมือนเดิมค่ะโซ่3พันหัวเข็ม2ครั้งแทงลงไปจุดเริ่มต้นนี่นะคะปลดทีละ2 1 2 3แบบนี้นะแถวที่3เราจะถักโซ่6วนรอบคอค่ะโซ่6 x ลงห่วงถัดมาโซ่6ตามได้ x โซ่6โซ่6 x รอบคอเลยนะคะถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นเราจะจบงานแถวที่3ด้วยโซ่1 2 3พันหัวเข็ม1ครั้งบท1บท2นะคะเราจะขึ้นแถวที่4แล้วก็ x ลงไปในห่วงนะคะแล้วก็โซ่3 1 2 3เราจะทำ f 3ครั้งลงใน x นะคะพันหัวเข็ม1ครั้งค
ือ F นะคะแทงลงไปใน X เมื่อกี้บท1บท2ทำอีก2ครั้งค่ะเราได้ x 3ครั้งแล้วนะคะเราจะ x ลงไปในห่วงถัดมาแล้วก็โซ่3ค่ะ1 2 3เหมือนเดิมค่ะเราจะทำ f 3ครั้งลงใน x นะคะ1 2 3แล้วก็ x ลงในห่วงถัดมาขึ้นต้นด้วยโซ่3 1 2 3 F 3หลักลงใน X 1 2 3แล้วก็ X ลงในห่วงถัดมาค่ะขึ้นต้นด้วยโซ่3เหมือนเดิมแล้วก็ F 3หลักลงใน X เราจะทำแบบนี้นะคะวนจนรอบคอค่ะ2 3 x ลงห่วงถัดมางานจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะให้เราทำแบบนี้วนรอบคอจนมาถึงจุดเริ่มต้นค่ะเราได้ถักวนรอบคอจนมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะจุดสุดท้ายเราจะมา c ดึงผ่านกับจุดเริ่มต้นค่ะดึงผ่านเลยเราจะขึ้นแถวที่5นะคะเราจะเลื่อนห่วง1 2 3แบบนี้นะคะให้เราถักโซ่5 1 2 3 4 5แล้วก็ x ลงตรงโซ่3นะคะที่เราถักเริ่มต้นแล้วก็โซ่5 1 2 3 4 5แล้วก็ x ลงตรงโซ่3ค่ะ1 2 3 4 5ให้เราทำโซ่5แล้วก็ x ลงตรงโซ่3นะคะวนจนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นค่ะเราถักรอบคอวนจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราจะจบงานแถวนี้ด้วยโซ่5 1 2 3 4 5แล้วก็มา C ดึงผ่านกับจุดเริ่มต้นค่ะดึงผ่านเลยเราจะจบแถวสุดท้ายนะคะเราจะ X 1ครั้ง X 2ครั้งพอ X ครั้งที่3นะคะเราจะตามด้วยโซ่3 1 2 3แล้วก็แทงเฉียงๆแบบนี้ค่ะดึงผ่านทำปุ่มนะคะแล้วก็ตามด้วย 2x 1x 2x นะคะใน1ช่องเราจะทำ 2x x ที่3เราจะทำโซ่3ทำปุ่มแล้วก็ตามด้วย 2x เป็น5นะคะแถวต่อไปก็เหมือนกันค่ะ x x 2 x 3โซ่3ทำปุ่มด้วยการแทงเฉียงๆค่ะดึงผ่านตามด้วย 2x 1 2แบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้วนจนรอบคอค่ะเราได้ถักเวียนมาจนถึงรอบคอแล้วนะคะตามด้วย x 1 x 2จุดสุดท้ายข้อ 4 ดึงผ่านค่ะแล้วก็เก็บซ่อนปลายใหม่ตามซอกโซ่ของเราเลยค่ะนี่นะคะคอของเราอันนี้งานยังไม่ได้รีดมันก็จะดูยับยุ่ยนิดนึงค่ะคอของเราก็จะแคบลงประดับคอด้วยดอกซ้อนๆเป็นนูนๆ 3D นะคะตัวเสื้อก็จะเป็นลายธรรมดาค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาทำต่อแขนนะคะต
ต่อแขนเป็นแขนกระดิ่งเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้มีประโยชน์ขอกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำมนต์คนโคราชได้ทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ถักตามนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ